มาแฟนๆสาวกของ GOT7 เตรียมเฮได้เลยหลายคนน่าจะเห็นแล้วล่ะนะคะมีการปล่อยทีเซอร์ออกมาอุ้ยการกลับมาครั้งนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวไปชมค่ะในวันนี้นะคะทางวง GOT7 ได้มีการคอนเฟิร์มเกี่ยวกับการกลับมาของวงด้วยการปล่อยภาพนิ่งเป็นคัมแบ็คทีเซอร์อย่างเป็นทางการออกมาให้แฟนๆได้ชมกันผ่านทาง Twitter ค่ะโดยโปสเตอร์ก็มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าวง GOT7 จะกลับมาพร้อมอัลบั้มใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Breath of Love Last Piece นะคะอัลบั้มชุดใหม่ของวง GOT7 ก็จะมีเพลงโปรโมทที่ใช้ชื่อว่า Breath ค่ะซึ่งถือเป็น Title Track สำหรับอัลบั้มชุดนี้โดย Title Track นี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่23พฤศจิกายนในเวลาประมาณ18นาฬิกาของประเทศเกาหลีใต้นะคะในส่วนของอัลบั้มชุดใหม่ก็จะวางจำหน่ายในวันที่30พฤศจิกายนนี้ในเวลา18นาฬิกาตามเวลาของเกาหลีใต้เช่นเดียวกันค่ะ